วัสดีค่ะวันนี้แม่จะมาแนะนำและรีวิวโปรดักต์ตัวหนึ่งจากแบรนด์ Peppermint นะคะตัวนี้เป็นผ้ากันเปื้อนที่ใช้แล้วทิ้งค่ะสะดวกมากเลยถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ต้องเดินทางหรือไปไหนเนี่ยเราไม่ต้องพกผ้ากันเปื้อนให้มันเป็นเยอะๆๆๆอีกต่อไปสมมติถ้าลูกเนี่ยใช้แล้วเลอะก็ทิ้งได้เลยนะคะเลอะมากๆก็ทิ้งไปเลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะเป็นแบบนี้ค่ะก็ใช้ง่ายมากเลยค่ะไม่มีอะไรยากข้างหลังนี้คุณก็จะมีเป็นกาว2หน้านะคะเวลาใช้คุณแม่คุณพ่อก็แค่ดึงออกลอกเทปกาวออกแล้วก็แปะคาดคอน้องได้เลยนะคะแบบนี้ก็ถ้าเลอะแล้วก็ไม่ต้องเก็บมาซักค่ะเอาไปทิ้งได้เลยค่ะโปรดักต์อีกตัวนึงนะคะที่แม่จะแนะนำนะคะก็เอาไว้เดินทางเช่นกันค่ะตัวนี้เป็นแผ่นรองอเนกประสงค์ค่ะจะเป็นรองบนโต๊ะทานข้าวของลูกก็ได้นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูค่ะว่าเป็นยังไงนี่นะคะแผ่นรองอเนกประสงค์นี่ตรงนี้ก็จะเป็นเทปนะคะใสๆนะคะเป็นเทปกาวนะคะคุณพ่อคุณแม่เวลาใช้นะคะค่ะลอกเทปกาวออกแล้วก็วางบนโต๊ะอาหารหรือว่าเวลาไปทานข้าวนอกบ้านอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้อันนี้ได้เลยสมมุติโต๊ะที่มันเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้แผ่นรองอเนกประสงค์เนี้ยรองให้ลูกนั่งทานข้าวหรือนั่งเล่นกิจกรรมอื่นๆก็ได้ค่ะเช่นปั้นดินน้ำมันเล่นแป้งโดอะไรประมาณเนี้ยค่ะหรือว่าเขียนหนังสือระบายสีก็ใช้ได้ค่ะแผ่นรองอเนกประสงค์จาก Peppermint นะคะเขาก็มีหลายลายค่ะเป็นลายแบบ Under the Sea นะคะก็จะเป็นแบบ Mermaid ค่ะหรือจะเป็น ABC นะคะให้ลูกได้นั่งอ่านได้นั่งจดจำกันด้วยค่ะ1ซองนะคะเขาก็จะมีทั้งหมด20ชิ้นค่ะคุณแม่ก็ใช้ได้นานเลยทีเดียวก็สามารถพกพาในขณะเดินทางไปเที่ยวไหนก็ได้นะคะเพื่อความสะอาดและก็ถูกสุขอนามัยของลูกน้อยค่ะ